แล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com และ YouTube daradailyofficial วันนี้คัดข่าวมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจออีกเช่นเคยเราจะพาไปบุกงานอีเวนต์ใหญ่ของแอปพลิเคชันชื่อดังที่มีแต่คนมาปังอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นใบเฟิร์นพิมชนกอิงฟ้าชาร์ลอตยินวอและซุปตาจากแดนมังกรไปลู่แล้วไปต่อกันที่อีกหนึ่งอีเวนต์ที่ได้ซุปตาฝั่งไทยอโปนัทวินประกบคู่ซุปตาเกาหลีชาอึนอูและปิดท้ายกันที่สาวสวยคิมเบอร์รี่และหนุ่มคริสพีรวัตรเจอแต่ละคนทั้งทีเลยต้องคว้าตัวมาสัมภาษณ์ประเด็นฮอตกันสักหน่อยไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะดีใจค่ะตอนแรกก็คิดว่าคนจะดูไหมนะก็มีกังวลอยู่เหมือนกันค่ะเช็คฟิตแบ็คบ้างไหมคะเช็คค่ะดูตลอดเลยแฮปปี้มากแล้วเวลาเห็นคนมาเล่นโคเวอร์เป็นยายทองอะไรเงี้ยก็รู้เห็นแล้วแบบโอ้ดีใจใช่แล้วก็บางทีก็จะมีโมโหว่าแบบเวลาตัวละครเราเป็นอะไรที่เขาไม่ชอบเลยก็จะมีด่าบ้างชมบ้างอะไรเงี้ยหลายคนเขาฟินกันตอนจบมากใช่ฝันว่าก็ค่อนข้างครบเนาะมีเรื่องพี่สีมีพี่แพทณภาอะไรเงี้ยก็พี่ๆเขาก็เล่นกันดีทุกคนก็แฮปปี้ค่ะแต่เรื่องต่อไปมันผลงานมันถัดไปกับเราในทางการรับเรื่องงานต่างๆอะไรเงี้ยแต่ละบทคนก็ตั้งใจทุกเรื่องอยู่แล้วเนาะแล้วก็อย่างเรื่องต่อไปก็น่าจะประมาณปลายพฤศจิกายนี้ค่ะทิชาค่ะทิชาเป็นยังไงบ้างทิชาเป็นทริลเลอร์เป็นฆาตกรรมเป็นกดประสาทหน่อยอะค่ะก็จะแบบถ้าเปลี่ยนแนวบ้างอะไรเงี้ยจะนิ่งๆค่ะเล่นเป็นตัวเองตัวเองคล้ายทองมากกว่าแหมเพิ่มเพค่ะที่ชานี่ก็จะยากจะเป็นอีกแนวนึงที่คนไม่ได้เล่นแบบนี้บ่อยก็รู้สึกว่าการได้เล่นน้อยได้เล่นเรียวเล่นหนังมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกแบบนึงที่เราคิดถึงค่ะก็ติดตามได้เนาะค่ะติดตามได้ค่ะคิดว่าปลายพฤศจิกายนนี้น่าจะได้ดูทิชาค่ะแต่พอประกาศก็ทำให้กระแสกระเจี๊ยบพิพัฒน์มาแรงกันนะใช่เห็นค่ะกระเจี๊ยบเป็นไงบ้างก็ไม่สามารถไปแล้วอ่ะได้ตั้งแต่บ้านกระเจี๊ยบเหมือนคนรู้สถานะเปิดกระเจี๊ยบเลยเหมือนเจ็ดเลยค่ะเพื่อนจริงๆพวกหนูไม่มีอะไรเลยใช่นอกจากความสามารถทางการแสดงของเราสองคนเขาบอกว่าเขาอยากให้รู้เรื่องของการทำงานคู่กันมากกว่าจริงๆคนแฮปปี้ทำงานกับเจ็ดมากนะคะคือเขาก็เป็นคนทำการบ้านละเอียดมากตัวละครเขาเข้าซีนอย่างเงี้ยแล้วคนว่ามันพาให้มนตรากับทองประกายเขาไปกันใหญ่เล่นเองก็รู้สึกคนดูก็รู้สึกอะไรเงี้ยการแต่งเสียงสนับสนุนเสียงเชียร์มีผลไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยคือเจ็ดเขาบอกว่าอยากให้คนดูว่าเวลาเขาดูข้างหลังหลายภาพหลายจับเพลินแบบมันก็หยุมหัวกันอยู่ค่ะใช่ก็มีโวยวายคือด้วยความที่เราเป็นเพื่อนและกลุ่มเราสนิทกันหมดทุกคนอะไรเงี้ยก็เนี่ยเฮฮาปาจิงโกะไม่มีอะไรเลยแต่ในพาร์ทของสมุนสเปกเขาก็บอกว่าเฟิร์นก็คือตรงสเปกกับเขาทุกการให้เขาบอกว่าเฟิร์นตรงสเปกทุกคนซึ่งทุกคนที่รู้จักใบจะบอกว่าใบไม่ตรงกับรูปลักษณ์เลยเพราะฉะนั้นคนก็จะเป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละค่ะต้องลุ้นเป็นเพื่อนกันก็เอ็นดูพวกเราแบบที่ในความสัมพันธ์พวกเราในความเป็นเพื่อนในสเปซพวกเราแบบนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะขอบคุณก็อย่างในชีวิตจริงของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้างเลตัสคนมีความสุขนะคะมีความสุขดีเลยค่ะแฮปปี้อุ๊ยไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีก็แล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าแฮปปี้กับชีวิตตัวเองช่วงนี้มากๆก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องมีใครหรือว่าต้องคุยกับใครเลยตลอดไปไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้แฮปปี้จริงๆคือไม่ต้องมีใครก็ได้มีแบบแค่นี้พอแล้วเออแต่ว่าแฮปปี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตมันเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ใช่นะคะคนเหมือนแบบเราแฮปปี้กับการงานช่วงนี้เพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยมันพอดีมากๆเลยค่ะใช่ไม่ต้องการเติมติดความรักแก่ใครอีกแล้วใช่มันดีนะมันอ่ะทุกคนอาจจะฟังแล้วแปลกจังเลยที่แฮปปี้กับชีวิตโสดแต่ว่ามันรักตัวเองแล้วมันแบบมีความสุขอ่ะมันไม่เจ็บกับอะไรเลยค่ะคิดว่ายาวเลยค่ะถ้าเป็นแบบพี่ใบนะใบรู้สึกว่าเราขอบคุณทุกอย่างที่เป็นชีวิตเราอ่ะงานเราก็รักเพื่อนเราก็รักโชคดีมีครอบครัวมีเพื่อนมีงานคือมันเหมือนยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่แหละคนว่ามันทำให้เราแบบไม่มีเลยค่ะครองโสดมันเหมือนแบบอยู่เกี่ยวกับศาสนาอะไรแบบครองเปิดดีเอ็นบ้างหรือเปล่าไม่ได้เปิดค่ะอาจจะเป
็นที่เราที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากมีหรือต้องมีเนาะเราแฮปปี้กับชีวิตตรงนี้ก็เลยไม่ได้จำเป็นอะค่ะคือไม่ถึงกับเชื่อหรือไม่เชื่อคือถ้าเรารู้ไว้ว่าเขาทำนายแบบนี้แต่ใจเรารู้ว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนสุดท้ายเราก็จะเลือกสิ่งที่เราต้องการเองแค่นั้นแหละค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องการเนาะยังแฮปปี้กับงานแฮปปี้กับงานแฮปปี้กับชีวิตตัวเองมากๆค่ะไม่เข็ดเลยค่ะแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้อะไรเงี้ยฝนตอบไม่ได้เลยอ่ะแต่แค่รู้สึกว่าโอ้ฝนแฮปปี้กับชีวิตช่วงนี้จริงๆของตัวเองเฮฮากับเพื่อนอะไรเงี้ยทำงานอย่างเต็มที่ตัวมันเองยังเอาตัวไม่รอดเลยค่ะแฮปปี้จริงๆอ่ะเกิดขึ้นมาใช่เป็นวันเกิดที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่คนเคยเจอมาเลยอ่ะคือนางชอบหลอกคนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผู้จัดการกับเพื่อนน่ะคือจัดงานวันเกิดใหญ่มากเราไม่เคยมีงานวันเกิดใหญ่โตแบบนี้มาก่อนแล้วก็หลอกกันเนียนซ้อนแผนไปซ้อนแผนมาแล้วก็สนุกมากมีพี่จามาให้พี่จาก็ไม่เก็บเงินไม่อะไรเลยเราไม่รู้หรอกว่าเขาดีลกันมายังไงแต่เขาก็บอกว่าเขาอยากมาหามาให้แล้วเขาก็ล็อกเฟิร์น30กันยาปีหน้าเราด้วยคือแบบว่าโอ้น่ารักมากมีความสุขเปิดประตูมาก็คือแบบว้าวเลยไหมครับว้าวเขินนะมันมีความแบบอ้าวเนี่ยบอกมาทำงานเราก็เลือกชุดมาทำงานเลือกหน้าผมมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนเกิด30กันยาก็คือแบบสวยหน้าตาดีคนนั้นขอให้รวยคนพูดนะวันเดียวกันเลยวันเดียวกันเลยสาธุของขันให้ตัวเองมีไหมครับไม่มีเลยค่ะแค่มีเพื่อนมีทุกอย่างนี้คนว่าเป็นปีวันเกิดที่มีความสุขสุดๆแล้วค่ะเพื่อนนะครับอะไรนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่ชอบให้เป็นกล่องจุ่มกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าแฮปปี้น่ารักค่ะลุ้นๆจุ่มแล้วก็มาขอคืนก็มีอะไรเงี้ยแต่มันก็มีดราม่าของนางม้าไก่ฉีกอ๋อๆๆๆคือคนว่ามันไม่มีอะไรเลยนะโดยส่วนตัวคนก็ไม่ได้คิดว่าแบบดราม่ามันจะเกิดขึ้นซะด้วยซ้ําคือด้วยความที่งานวันเกิดอ่ะเราไม่ได้เป็นคนเตรียมเราโดนเซอร์ไพรส์ก็จะมารู้ว่าอ๋อมีการสั่งอาหารมากันอย่างนั้นอย่างงี้จริงๆคนว่ากินหมดหรือมีคนเอากลับก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้เนาะให้ได้กินอิ่มดีกว่าเหลือทิ้งอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่เหมือนกันคือแบบมีแคร์มั้ยครับคุยเรื่องยอดวิวรายการหาทําของคุณเอแคร์เขาว่ามันแบบพุ่งปูดปราดมากแฮปปี้แต่ว่าเรื่องนี้คนไม่คิดว่ามันเป็นแบบเรื่องใหญ่อะไรค่ะคือไม่ได้ซีเรียสเข้าใจว่าอ๋อมันแล้วแต่คนมองได้ค่ะโอ้แต่ว่าคือด้วยความที่เราไม่รู้หรอกว่าของมันอะไรยังไงบ้างแต่เห็นทุกคนกินกันอยู่ตลอดเวลาคือแกงเฟิร์นคือมีอะไรตั้งตรงไหนก็คือกินหมดแล้วเค้กเคิร์กอะไรก็หมดทุกอย่างเลยค่ะแต่จริงๆเวลาน้อยมากแล้วก็สั่งแต่ชุดสองวันตอนแรกคิดว่าแบบจะไม่เล่นละปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆค่ะว่าจะแต่งเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าทางร้านกิฟต์ราตรีเขาก็เสนอมาว่าแบบลุคนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาตัดให้ทันปรากฏว่าทันแล้วก็ยาก็จองสตูดิโอไว้เราก็เลยแบบเอาโอเคเราไปถ่ายด้วยไม่คิดว่าจะจริงจังขนาดนี้ในการที่คุณนัดปุ๊บปั๊บไหมหรือว่าแบบนัดมานานแล้วของเราเรานัดวันฮาโลวีนทุกปีอยู่แล้วค่ะเราจะมีแบบเที่ยวกันอยู่แล้วแบบบ้านใครคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปีนี้เป็นบ้านของย่าเราย่าก็เลยเสนอว่าแบบบ้านไอเล็กอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นแบบว่าถ้าใครอยากจะถ่ายรูปแบบจริงจังเปิดสตูเลยไหมจะได้แบบมีมุมเพราะว่าย่าเขาแต่งบ้านแบบเยอะมากเลยค่ะมันเดินแบบไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปถ่ายสตูดิโอกันหมดเลยค่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างวุ่นวายมากค่ะแล้วคิดก็นั่งปั้นหนอนมาเซอร์ไพรส์เพื่อนท่อแอร์แล้วก็เอาแบบชีสผ้าปูที่นอนมาแบบมาคลุมนอนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำฟันนอนโอ้ปวดหลังไปหมดเลยค่ะหน้าผิว5ชั่วโมงหรอถ้าเราถึงมันปวดมากปีหน้าต้องขอรางวัลใช่ถ้ารางวัลนี้น่าจะแบบเข้าบ้านไม่ได้ใหญ่เกินอันนี้ไม่ได้รางวัลไม่ได้อะไรเลยพี่นาเสียเงินแต่ว่ามันคือการประกวดใช่ป่ะไม่ได้เลยเลยไม่ความสนุกอย่างเดียวเพื่อนคนไหนจัดเต็มสุดจัดเต็มทุกคนเลยนะคิดว่าปีนี้ทุกคนจัดเต็มมากเลยอ่ะไม่มีใครเบาเลยถ้าต้องเลือกที่หนึ่งเราให้ใครดูให้ใ
ตัวเองเพราะเรากำลังใจของตัวเองเพราะว่าเรามีหนอนนี่แหละตอนแรกถ้าไม่มีหนอนก็จะดูเป็นแบบเป็นอินเดียหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบเส้นบางๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าใครไม่ได้ดูเขาก็จะแบบไม่รู้ไงคะมันก็ต้องให้เราไม่สมกับการปวดหลังใช่ค่ะสนุกมากเลยชอบมากจริงๆควรจะคาดหวังไงแบบว่าหมากคีมมาแต่ยี่ทุกปีจะต้องตัดเต็มมาดีอะไรแบบนี้ปีนี้เหมือนกันใช่ก็ขอโทษที่ช้านิดนึงนะคะแต่งรูป AI อยู่ก็คือแบบว่าคีมเป็นคนสุดท้ายที่ถ่ายด้วยค่ะแล้วก็ถ่ายวันฮอลโลวีนอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วคนทำคอนเทนต์กันเยอะมากปีนี้คนทำคอนเทนต์ฉ่ำมากหนักใจไหมกับการเลือกแต่ละรูปในแต่ละปีหนักใจตรงที่ต้องเป็นคู่กันนะคือมันค่อนข้างยากตรงที่เป็นคู่แหละแล้วก็ปีนี้ก็เลยแบบคิมอยากแต่งเป็นเลดี้เจสสิก้าพี่หมากก็บอกว่าแม่ก็จะแต่งเป็นพอลเป็นแม่ลูกเลยละกันแต่งเป็นแม่ลูกอ่ะโอเคพี่ว่าต้องทำนายอะไรแบบนี้ถูกไหมใช่ก็เป็นแบบมีเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างดูเล่นได้เยอะกว่าตัวนางเอกอะไรอย่างเงี้ยถ้านางเอกก็แค่ชุดเกราะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สนุกเรื่องเล่นเราจริงจังอยู่แล้วคือจริงจังมากจริงจังมากเลยค่ะนี่ทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันเช็คฟีดแบ็กเป็นไงบ้างก็ดีตลกดีค่ะคนก็แซวกันเยอะมากเลยเราก็แบบโอเคครูก็ยังบอกว่าทำถึงได้อยู่ได้อีกอะไรแบบนี้คู่ดีได้อีกก็ขำๆค่ะขำๆทำสนุกสนุกจริงอยากเคยถามจริงอยากรู้ว่าเบื้องหลังมันหมดไปเยอะไหมพี่เอ็มกับการแบบเนรมิตแต่ละลุคอะไรแบบนี้คือก็มีไอ้หนอนเนี่ยแหละที่เป็นท่อแอร์นะก็กำลังคิดอยู่ว่าใช้งานอะไรต่อหลังจากนี้ได้บ้างให้มันคุ้มหน่อยใช้มันคุ้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะใช้แบบทุกอย่างที่มันรีไซเคิลได้อะไรอย่างเงี้ยมีนะคนเริ่มคาดหวังกับทีมจริงก็คาดหวังทุกปีเลยค่ะคาดหวังทุกปีเลยแล้วก็ไม่รู้จริงๆค่ะว่าปีหน้าจะแต่งเป็นอะไรอ่ะปีหน้าก็คือต้องตัดชุดไว้ปีนี้เลยคิดว่าหรือต้องดูเลไปก่อนคุยแล้วค่ะกับช่างหน้าว่าแบบเอาไงดีปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบหลอนๆไปเลยนะหรือหลอนเดือนละคิดว่าปีหน้าจะต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่ารอสวยมาเยอะละกดนิดนึงกดความสวยลงนิดนึงอย่างเงี้ยใช่กดความสวยลอยล่าสุดพี่หมากไปแฟนมีตมาค่ะเป็นไงบ้างคะครั้งนี้คือเขายังไงบ้างอ่ะก็คือเขาไปที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะก็proud wife ใช่ค่ะก็เห็นว่ามีแฟนคลับเยอะมากแล้วก็เขาตื่นเต้นมากค่ะในครั้งนี้เขาก็ส่งมาบอกว่าตื่นเต้นมากเลยแบบจำเนื้อร้องไม่ได้ก็ต้องร้องเพลงภาษาอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอเสร็จงานเขาก็ส่งมาทีนึงว่าแบบสนุกมากเลยนี่เนี่ยวันหลังมาด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาสนุกมากเขาบอกว่าแบบแฟนคลับต้อนรับดีมากเราให้กำลังใจเขายังไงเขาขอความเป็นใจเราก็แบบบอกว่าเก่งอยู่แล้วอะไรเพราะไม่ใช่งานแรกใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจว่าทำได้ก็เขาก็ซ้อมร้องมาทั้งคืนเลยเพราะเราเป็นคนฟังเองด้วยใช่แล้วต้องได้แล้วแหละเรามีการแบบว่าเทรนไหมเป็นคุณครูช่วยหน่อยละกันเทรนอะไรเทรนร้องเพลงร้องเพลงคอมเมนต์ได้หายใจยังผิดเลยไม่ค่ะเรารู้ว่าเขาทำได้ดีมากๆอยู่แล้วค่ะแต่คนชมเขาไงว่าอู้ต่อให้แต่งงานแล้วก็ยังหล่อเลยแบบมีงานแฟนมีตอะไรแบบนี้ต้องหล่อกว่าเดิมสิเราก็ดีใจแทนเขาเนาะคนยังรักยังซัพพอร์ตขนาดนี้ดีใจค่ะเวลาใครชมอะไรก็ดีใจกับเขาค่ะภูมิใจไหมคะสามีหล่อภูมิใจถ้าเป็นแฟนก็ภูมิใจแล้วมีความขิงไหมบางคนแบบช่างฉาอยากจะเป็นคิมเบอร์รี่อะไรแบบนี้อ๋อหรอก็ยากนิดนึงไม่ได้ขิงแล้วแทนกันไม่ใจเขาเป็นลูกไฟเต็มเลยตอนนี้เขาเป็นลูกไฟไม่หรอกค่ะก็ดีใจค่ะที่คนอยากจะเป็นเราแล้วก็ก็เห็นฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะคือพี่หมากเขาเลือกเราแล้วเนาะมันก็แบบพูดยากอะไรแบบนี้ไหมคะ
ก็ต้องเลือกแล้วสิต้องเลือกแล้วสิคะมาขนาดนี้แล้วจริงๆการดูแลกันในวันที่เรายังแบบเราแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยให้มันยังคงแบบหล่อสวยแบบเนี้ยมันยังไงบ้างพี่จริงมันก็ไม่ได้แบบทุกวันหรอกนะมันก็มีแบบว่าจิกกัดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นสีสันของชีวิตนะคะแต่ว่าเราจะแบบเราจะค่อนข้างใส่ใจกันอะไรเงี้ยมากเลยแล้วเราก็ถือว่าตอนนี้มันเป็นครอบครัวของเราแล้วเนาะเราก็มีกันอยู่แค่นี้แค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากที่จะสร้างให้มันแบบมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เป็นครอบครัวที่ดีให้กับลูกที่เราจะแบบว่าเลี้ยงในอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันไหมว่าชีวิตของเราตอนนี้มันมีสองคนแล้วแล้วเกิดเราต้องดูแลตัวเองเพื่ออีกคนเหมือนกันอะไรแบบนี้มันคุยกันถึงขนาดไหนคุยค่ะคุยทุกวันเลยค่ะแล้วก็แบบเราก็มองภาพตัวเองไม่ออกนะว่าแบบจะเป็นพ่อแม่ในลักษณะแบบไหนเรารู้สึกว่าเลี้ยงลูกยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่คิมเหมือนกับพี่ณเดชน์พี่ยาย่าเขาตั้งชื่อลูกแล้วเป็นไม่แต่งงานเขาตั้งชื่อลูกแล้วเราแต่งแล้วเราตั้งบ้างไหมก็บอกเขาเหมือนกันว่าเออที่แต่งงานปีนึงยังไม่มีชื่อลูกเลยนะค่ะก็มีแซวๆไปบ้างเรายังไม่มีชื่อลูกเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะเรียนที่ไหนด้วยไม่มีคิดไหมฮะแต่ว่าคิดว่าคงจะเป็นตัวเอ็มแหละค่ะเพราะว่าครอบครัวพี่หมากคือเป็นตระกูลตัวเอ็มหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าก็ค่อนข้างยากมากเลยค่ะก็ยังคิดอยู่ยังไม่รีบเกิดว่าต้องรอจนวันที่ถึงเลิกอะไรเงี้ยการที่แบบจะเอาชื่อมารวมมันต้องดูเลิกหรืออะไรด้วยไหมว่าต้องพี่หมากพี่คิมมารวมกันอะไรเงี้ยคิมว่าถ้าถึงตอนนี้นะคะคิมไม่ได้เชื่อเรื่องชื่อขนาดนั้นค่ะเรียนสะดวกเออใช่ในเมื่อแบบปีถ้าสมมุติเป็นปีที่แบบอาจารย์ให้มาแล้วแล้วชื่อมันมีความใช่ใจละใช่ค่ะคือว่ายากนะฝั่งนู้นนั้นเรียกยากของเราเรียกง่ายจำง่ายชื่อเหรอยังไม่รู้เลยค่ะแต่ก็คงต้องง่ายๆแล้วก็แบบ international ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกเสียงได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ยากคือจริงๆตอนภาพที่เหตุการณ์ขึ้นเรายังคิดว่าทำไมหลินไม่อยู่ตรงนู้นเนาะตอนช่วงที่เขาถอดจะได้ให้แบบว่าหลินใส่เลยหยิบต่อไปเลยอะไรเงี้ยคือจริงๆก็แอบทุกคนก็นอยหมดเพราะว่าในช่วงระยะเวลาเก็บตัวตอนวันพิริมไปวันไฟนอลเนี่ยยังมีลิสต์ของเขาอยู่1ใน3ตอนนั้นหนูอยู่ฮ่องกงแล้วก็คุยไลน์กับบอสอยู่ว่า3คนเนี้ยคิดว่าต้องอยู่1ใน3อะไรเงี้ยก็มีชื่อของเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มองว่าความที่น้องเขาอายุยังเด็กวุฒิภาวะต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดนะตอนนั้นมันทำให้เหมือนแบบเขาเป็นอุปทานไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ยอมรับว่าทั้งเราและองค์กรก็แอบน้อยเหมือนกันกับเพราะว่าจริงๆอ่ะปีที่แล้วเขาก็ได้รอง1ไปและปีนี้ได้ที่3ไปด้วยเรามองว่าจริงๆประเทศไทยเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเลยโอกาสที่จะเข้าติดกันอะไรเงี้ยตำแหน่งมันมีคุณค่าอยู่แล้วอย่างที่เราบอกว่าจริงๆตำแหน่งมันไม่ได้การันตีเรื่องของรายได้และชื่อเสียงสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่าพอเราประกวดเสร็จไปแต่ละคนจะเอาไปต่อยอดยังไงเพราะว่าอย่างตัวน้องเองได้ที่3แต่มันก็สามารถที่จะต่อยอดได้เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็ตับมงกุฎมันมีค่ามากเชื่อว่า70ประเทศที่เหลือเนี่ยทุกคนอยากมายืนอยู่ตรงนั้นหมดใช่ก็ยอมรับว่าแอบเสียใจแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องมูฟออนต่อไปตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้ดีค่ะกับคำที่เขาบอกว่าเขามาเพื่อแบบเป็นที่หนึ่งเขาทำอะไรอย่างเงี้ยมากับคนที่จริงๆไม่แปลกทุกคนมาคืออยากได้ที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะทุกคนมาก็มีความคาดหวังของประชากรในแต่ละประเทศอยู่แล้วก็เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยว่าสุดท้ายเราต้องยอมรับในการเก็บตัวเรารู้อยู่แล้วว่าใครควรจะได้ไปต่อใครควรจะได้ตำแหน่งนี้ใครควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็อยากให้ชนะใจตัวเองว่าเราชนะใจตัวเองมันก็จะพอใจกับสิ่งที่เรามีพอใจกับสิ่งที่เราได้แล้วก็พอใจกับโอกาสที่ผู้ใหญ่เขามอบให้ด้วยใช่ยังมีความคิดความอยู่กันในสัมพันธ์เขาที่มีอยู่ในวันที่มาเข้าองค์ที่ไหนจริงๆหนูได้เจอน้องก่อนเพราะตอนที่เราเปิดตัวภาพยนตร์วิมานหนามน้องกับ NB อ่ะก็ยังมาเราก็อยู่อุ้ยน่ารักทั้ง NB แล้วก็ทั้งตัวน้องเองแบบเขาอยู่เป็นในการทำงานแบบมาก่อนนะมาดูวี่แววในการทำงานนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าโอ้ก็แอบตกใจเหมือนกันแต่เขาเป็นพี่ NB ได้เลยน่าจะรู้ดีกว่าคือเขาเดียวกันใช่ไหม
ค่ะเป็นรูเมดกันค่ะเป็นยังไงบ้างที่มาที่นั่นนิดคือจริงๆหนูไม่ได้อยากจะเจาะเรื่องนิสัยของเขาเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการประกวดสักเท่าไหร่เพราะว่าการประกวดก็คืออยู่บนเวทีทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็สิ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆคนตัดสินใจที่จะแบบโอเคน้องเขาเหมาะสมกับจุดไหนอะไรเงี้ยก็คือเป็นภาพที่ทุกคนเห็นพร้อมกันมากกว่าหนูเลยไม่ได้อยากจะแบบพูดถึงเรื่องนิสัยส่วนตัวเพราะว่าหนูมองว่านิสัยส่วนตัวน้องเขาค่อนข้างที่จะแยกแยะได้กับการที่ประกวดนางงามอะไรเงี้ยจริงๆเขามีทางตัวตัวเองจริงๆไม่ถือว่าเขาไม่ต้องฟังคนฟังคนอื่นอะไรนั่นไม่ถือว่าอันนี้หลินไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเรื่องการประกวดก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องแล้วก็ทีมเป็นหลักเวลาตอนที่อยู่ด้วยกันเขาอยู่ที่ห้องตลอดเวลาอะไรก็อยู่ค่ะอยู่เอาจริงๆหนูหนักใจมากเลยแบบที่ต้องตอบเรื่องนี้แล้วก็หนูแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวน้องแล้วก็ทีมเลือกที่จะทำเนี่ยก็คงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของทีมเขาแล้วเราเลยไม่สามารถที่จะมาแบบพูดได้ว่าแบบสิ่งที่เขาทำไปมันถ้าหนูพูดไปอ่ะภาพลักษณ์น้องเขาอาจจะเปลี่ยนไปอีกอะไรอย่างนี้แต่หนูแต่พูดอะไรดีพูดเถอะไม่แต่หนูเชื่อว่าการตัดสินใจของทีมเขาว่าคือเขามองว่าถูกแล้วอะไรอย่างนี้คือจริงๆต้องบอกว่ามันเริ่มจากการที่เป็นการจ้างงานจากแฟนคลับอะไรเงี้ยใช่พอเป็นการจ้างงานจากแฟนคลับก็เลยมีสิบเจ็ดอ๋อกลับมาจากประเทศด้วยมาถึงแฟนที่ไหนทั้งไทยและประเทศแต่เพิ่งแค่ที่มีกลับมาเป็นไงบ้างที่เพิ่งกลับมาอ๋อฮ่องกงแล้วก็คือเป็นการจะฮ่องกงใช่ไหมก็จริงๆภาพรวมก็โอเคค่ะรู้สึกว่าถ้าเราผ่านในจุดที่มันยากๆไปได้มันก็ทำให้เรามีวุฒิภาวะแล้วก็ความมืออาชีพมากขึ้นจริงๆหนูก็สามารถจัดคอนเสิร์ตเองได้แล้วหนูรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เราได้ทำเองได้ดูเองก็ทำให้เราเก่งขึ้นในการดูระบบหลังบ้านอะไรนี้ด้วยอะไรเงี้ยพอมาเจอรถไฟแล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆเราก็แอบเก่งอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอ่ะมีท้ายแฟนคลับของคนจีนคนฮ่องกงอย่างเงี้ยบ้างหรือเปล่าแต่พอไปถึงก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจมาพูดคุยมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆทางฮ่องกงทางอินเตอร์แฟนที่บินมาจากบางคนบินมาจากอเมริกาก็มีหรือว่าประเทศใกล้เคียงบราซิลก็มาเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าดีใจที่ยังมีแฟนคลับแบบจากทั่วทุกโลกมาคอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราโดยเฉพาะอีกหลอดแฟนมีที่จะมาถึงในวันที่17พฤศจิกายนนี้ด้วยก็เชื่อว่าน่าจะมีหลากหลายแฟนคลับหน้าอาจจะเป็นหน้าใหม่ด้วยแล้วก็แบบหน้าเรียกว่าหน้าเดิมๆที่เราได้เจอกันอยู่แล้วก็หน้าเก่าได้มาเจอกันหรือว่าหน้าเก่าไปทำหน้าใหม่เหมือนเป็นการรวมตัวของแฟนคลับอิงหลอดในรอบโอ้โห3 ปีเพราะเราไม่เคยมีแฟนมีที่ประเทศไทยเลยปกติจะมีแต่แบบที่ต่างประเทศรอบนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะก็ติดตามได้มีอะไรอยากจะถามได้นะโอเคค่ะก็ฝากมาด้วยนะคะซีรีส์กับคนกินสนิทนะคะฝากด้วยค่ะเซลล์ว่าคุณสนุกสุดจริงไหมคะก็สนุกไม่เท่าไหร่แต่ดูจากรูปแล้วคือไม่ได้หุบยิ้มอีกเลยพูดถึงคอนเซ็ปต์ตัวเองเลยค่ะเป็นอูโน่หรือยังไงหรืออูโน่เหล่าทองเหรอไม่อูโน่เหล่าทองนี่จริงๆแล้วผมไม่ได้คบเป็นเขานะอันนั้นเป็นธรรมชาติคือผู้ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นทรง A ก็คือโหจริงๆอยากเป็นแบบขับโซนิกไงขับโซนิกแล้วมอบจริงๆก็เลยมาลุกนั้นมาลุกนั้นมาแอดก็เลยเอาชุดมาใส่รอยสักเต็มตัวนานไหมโปรกว่าจะสักกว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือไอตอนใส่มันไม่นานนะฮะแต่ว่าไอเราเข้าห้องน้ำบ่อยไงแล้วทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำอ่ะมันต้องเริ่มถอดมันปลดคอแล้วถอดแล้วก็ทุกครั้งเลยจะเอาจ่ายในการเข้าห้องน้ำเป็นไงลำบากในการเข้าห้องน้ำแต่เอาแพงกว่าโอ้โหทำไมมันเอาจริงคะนี่มันทำไมเงียบมากแบบไม่มีอะไรแบบบอกคนอื่นบอกแฟนอะไรแบบไม่รู้ก็บอกเลยมันเป็นเอาติ้งบริษัทไงเราก็ทำความรู้จักกันกับทุกคนในค่ายแล้วก็พี่ๆทีมงานน้องๆในค่ายก็จัดเต็มกันมากเหมือนกันจัดเต็มมากทุกคนมีความสุขมากรู้สึกว่า
อันนี้มันเป็นที่ศูนย์รวมของคนยูนิคที่ทุกคนทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็มาจอยๆกันเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เราก็อยู่ถูกที่แหละแล้วก็รอโฟว่าใครจะเต็มสุดนี่ช่างหน้าของโปเองนะถ้าเกิดดูตามคลิปเขาจะไปทุกที่ทั่วโลกนะวันนั้นเขาจัดเต็มที่สุดเป็นกุมารทองมาเลยถือน้ำแดงด้วยนะสารพระภูมิถือน้ำแดงมาด้วยจัดเต็มทุกคนให้รู้ว่าทั้งทีมงานและนักแสดงเราสินเสมอกันปีหน้าต้องไม่แพ้เขาดาวไม่มีอัปเดตอะไรเลยแต่ว่าที่อัปเดตตอนนี้คือโปได้ร่วมทำผลงานชิ้นหนึ่งกับ Sketcher อยู่ยังไงอัปเดตหน่อยก็เป็นการคอลแลบกันระหว่างอโปกับ Sketcher อยากให้ทุกคนติดตามด้วยว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะครับเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยด้วยแล้วก็ซีรีส์นี่มันคือโปรดักชันในตามเมืองต่างๆเมืองใหม่ๆที่เราไม่เคยไปร่วมงานด้วยก็จะเป็นแบบบิ๊กโปรดักชันของฝั่งเมืองนั้นๆใช่ใช่เดี๋ยวบินไปของ Piaget ก่อนที่บอกว่าเป็นการของใช่เกือบสิ้นเดือนรอติดตามกันนะครับผมและอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา Brightening and Perfuming Shower ครีมอาบน้ำกลิ่นหอมๆถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1 299บาทสนใจโทรเลย086-322-5113หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะหนาวเลยจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่ 13:00 นเป็นต้นไปชมสดทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ